ีต้อนรับเข้าสู่ช่องของต้าบาร์เบอร์นะครับผมและสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ของภาษาช่างนะครับเป็นเรื่องราวของการตัดผมต่างประเทศนะครับที่เราจะนำมาดูนะครับและก็มาพูดคุยในสไตล์ของภาษาช่างแบบเรานะครับผมและก็วิธีการตัดนะครับจะเป็นอย่างไรเหมือนบ้านเราไหมนะครับขั้นตอนในการตัดจะเป็นอย่างไรเราจะนำมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับ EP ของภาษาช่างนะเดี๋ยววันนี้เรามีทรงอะไรครับช่างมีนาวันนี้นะคะเราก็จะมาดูทรงนะคะลองทรงสูงสไตล์เฟดนะคะเป็นทรงสไตล์เฟดนะครับในสไตล์ของไซส์พาร์ทนะเป็นการเฟดไล่เบอร์นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนในการตัดอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับช่างมีนาไปเลยต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับอันนี้ก็จะไล่ในสไตล์ของเฟดเนาะเปิดเริ่มแรกนะเราจะใช้เขาจะใช้เบอร์อะไรนะแค่มีนะเบอร์3นะคะตัวรองมีเบอร์3เป็นฟาลองเบอร์3นะใช่ก็ถ่ายย้ำๆนะคะถ่ายขึ้นไปนะแนวเส้นมันจะคล้ายๆกับเป็นแนวเส้นของเปิดข้างสไตล์พาร์ทเนาะตัวนี้เขาใช้เป็นตัวนี้เขาใช้เป็นเมจิกคลิปนะช่างเนี่ยใช่ค่ะค่อยๆเปิดทรงนะครับผมเวลาถ่ายนะสังเกตได้เลยว่าเขาจะถ่ายค่อยๆถ่ายให้เกิดทรงนะแล้วก็ถ่ายให้เส้นผมเนี่ยขาดเท่าๆกันนะโดยการถ่ายย้ำๆนั่นเองนะครับก็การทำงานของเขาก็จะทำในส่วนด้านใดด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนเนาะทุกด้านก็เหมือนเราเนาะเวลาเราทำงานเราก็จะตัดให้ด้านใดด้านหนึ่งเสร็จก่อนนะโอเคนะครับนี่นะเขาได้ถ่ายย้ำๆก่อนนะถ่ายย้ำๆเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดเท่ากันเนาะพอเขาถ่ายย้ำๆเรียบร้อยนะเห็นไหมเรามันก็จะได้ฐานทรงประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะขึ้นทรงเฟดนะเพื่อนๆแล้วเขาก็เอาตัวขาวนะตัวกันขอบนะเป็นทริมเมอร์นะครับผมประมาณ1หน้านิ้วนะครับ1นิ้วของเรานี่เองนะวัดขึ้นไปนะครับในการสร้างไกด์ไลน์เนาะใช่การสร้างไกด์ไลน์เฟดนะเห็นไหม1นิ้วเขาทำเองใช้เป็นการวัด1นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ไถขาวเกรียนขึ้นไปนะครับเป็นแนวของเฟดนะครับคือถ้าเราสร้างแบบเป็นเส้นขึ้นมาเวลาเราตัดให้มันขาวมันจะง่ายกว่าเนาะอืมได้แต่จริงแล้วถ้าจะเฟดอย่างนี้นะช่างใหม่เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่ามันจะลบขอบยากนะครับผมแต่จริงการเฟดมันมีหลายแบบนะช่างมีนาใช่ไหมใช่ค่ะมีเยอะมากเลยนะถ้าบางคนเฟดเป็นนะแป๊บเดียวนะแล้วต่อมาเขาใช้เบอร์ไหนใช่ไหมนะตัวรองเป็นเบอร์หนึ่งนะคะใช่เป็นเบอร์หนึ่งนะเวลาถ่ายก็เหมือนเดิมนะใช้หนึ่งหน้านิ้วเวลาถ่ายนะใช้หนึ่งหน้านิ้วในการวัดนะนะใช้หนึ่งหน้านิ้วถ่ายขึ้นไปให้เห็นขอบเลยนะพอดีถ่ายขึ้นไปไม่ต้องสลับข้อมือนะคือใช้มันเพียงมันมากแต่เจ้ามีนาไม่ได้ดูทรงแล้วนะคือตั้งใจคือเขาก็เอาบุมปากนะถ่ายได้ถ่ายขึ้นไปให้เกิดขอบที่ชัดเจนนะเห็นไหมก็ค่อยๆถ่ายนะครับการตัดผมไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆถ่ายไปเนี่ยนะก็จะได้หนึ่งหน้านิ้วนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้จะขึ้นเป็นหนึ่งหน้านิ้วนะอะไรอย่างนี้นะตามที่เราเข้าใจนะเนาะถูกต้องแล้วเขาก็เอามาใส่ตัวรองเป็นเบอร์3อีกครั้งนึงใช่เหรอใช่มีนะเบอร์3เบอร์2อ่ะตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ 1.5 เออใช่ๆผิดเป็นเบอร์ 1.5 เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะปรับฟันลงมาเป็นเบอร์2นะแล้วก็ถ่ายเก็บขอบเพื่อให้เกิดแนวไงเพราะว่าตอนแรกอะเขาถ่ายเบอร์3มาเขาต้องใช้เบอร์2เพื่อ
ดันผมดันเส้นผมขึ้นไปเวลาเราใช้เบอร์สองก็คืออย่างที่บอกคือปรับลงมาเนาะบวกกันใช่เราจะสามารถที่จะปรับได้แล้วเราสามารถที่จะใช้เบอร์สองเพียวได้นะเห็นไหมเวลาถ่ายนะครับก็คือถ่ายย้ำๆนะเพื่อให้เส้นผมขาดเท่ากันเราต้องถ่ายย้ำๆนะครับนี่นะเขาจะปรับขึ้นปรับตรงนี้หน่อยครับใช่นี่นะคะมันก็เริ่มจะเกิดทรงเกิดเฟดขึ้นมาแล้วนะนิดนึงนะต่อมานะครับใช้เบอร์หนึ่งนะปรับฟันลงมานะครับปรับฟันลงมานะครับแล้วก็มาเก็บแนวนะครับเก็บแนวขอบที่เราเปิดไว้ใช่ไหมเนี่ยแนวขอบยังเห็นได้ชัดเจนอยู่เลยนะเราก็เก็บนะครับคือเขาก็จะเก็บแบบช้าๆนิ่มๆเนาะใช่การตัดผมมันต้องละเอียดเนี่ยคือเราต้องค่อยๆตัดเนี่ยเราจะตัดแบบรีบๆนะครับถ้าตัดรีบๆเนี่ยนานของเรามันก็ออกมาไม่ดีใช่ไหมใช่เราต้องค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับแต่การตัดผมทุกครั้งมันก็มีขั้นตอนใช่ไหมมันต้องมีขั้นตอนเริ่มแล้วก็จบนะมันจะทำให้งานของเราเนี่ยไม่วนนะครับเห็นไหมตอนนี้ขอบนะขอบก็ออกไปแล้วนะครับเริ่มจางเริ่มจางหายแล้วนะครับก็มันเหมือนอย่างที่บอกก็คือเหมือนเราระบายสีจากเข้มมาจางอะไรเงี้ยเหมือนกันการตัดผมก็คือศิลปะนะใช่ไหมที่สำคัญนะก็คือฟิลลิ่งนั่นเองนะถ้าฟิลลิ่งเราได้เนี่ยการตัดผมก็จะสวยแล้วทำให้ตัวเรามันมีเขาเรียกว่ามันมีฟิลในการตัดแล้วมันก็จะสนุกนะครับแต่ถ้าเมื่อวันใดที่เราเครียดใช่ไหมเมื่อวันใดที่เราเครียดเราจะทำให้เราเนี่ยตัดผมไม่สวยจริงไหมใช่ใช่ไหมนะเคยเป็นนะแบบเราเครียดเราถ้าเราเอาแฟนมาอะไรเงี้ยแบบลูกค้าน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะเครียดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าตัดผมไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเวลาที่แบบงุนงิดอะไรเงี้ยใช่เราจะตัดไม่สวยแต่เราก็ตัดก็โอเคก็แต่จะไม่สวยเท่ากับตอนที่เรามีอารมณ์ที่แบบใช่ครับลื่นปื๊ดแบบเปิดเพลงฟังอย่างเงี้ยค่ะคุณตาใช่เพราะฉะนั้นอยากตัดผมไม่เก่งเราก็ต้องดูเยอะๆนะดูเยอะๆแล้วก็หยิบทุกอาจารย์นะมาผสมผสานกันใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นของผมของใครหลายๆคนนะหยิบมาผสมผสานเป็นตัวของเรานะเราจะตัดผมได้เป็นสไตล์ของเราเองใช่ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะต่อมานะเราจะใช้เบอร์อะไรแค่มีนาตอนนี้ก็จะเก็บด้วยเบอร์อะไรยังไม่ได้อ๋อนี่เป็นเบอร์ 0.5 นะ 0.5 นะคะ 0.5 เป็นการสกรูฟันลงมานะครับเป็นการปรับฟันลงมาเป็นเบอร์1นะ 0.5 ปรับฟันลงมาก็จะกลายเป็นเบอร์1นะครับแล้วก็จะถ่ายเวลาถ่ายเนี่ยก็จะค่อยถ่ายขึ้นไปนะนี่ก็คืองานเฟดมันก็เลยมันนานหน่อยนะคะจริงๆงานเฟดมันเป็นงานที่ละเอียดนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเฟดตัดขาวเองง่ายถ่ายแม่งเลยศูนย์อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าจะเฟดให้สวยก็คือศีรษะมันต้องดีด้วยศีรษะต้องกลมสวยนะไม่มีรอยบุ๋มรอยอะไรนี้นะครับใช่ถ้ามันมีร่องบุ๋มอะไรเงี้ยเวลาบุ๋มเนี่ยแหละเก็บยากที่สุดเลยนะน้องใช่นี่นะครับค่อยๆเก็บนะเวลาถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายแบบทุกองศาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทุกองศาประเด็นสำคัญคือเห็นไหมเราค่อยๆถ่ายกินทีละเล็กกินน้อยนะเราไม่ถ่ายเยอะใช่ไหมค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแล้วต่อมาเห็นไหมปรับฟันเป็นเบอร์0นะเป็นเบอร์0.5ทีนี้เราจะเก็บขอบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเป็นการไล่เบอร์จากหนาลงมาบางเรื่อยๆนะครับขอบก็จะเริ่มจางหายไปนะเราก็ต้องมีแปรงด้วยนะที่แบบปัดลงอ่ะใช่เพื่อที่จะดูอะไรรู้ไหมว่าความแบบว่าขาวนูนคืนน่ะมันถึงขนาดไหนแล้วเวลาเราลบขอบมันไปถึงขนาดไหนเนาะถ้าเราไม่เอาแปรงมาปัดเราก็จะไม่รู้เราจะดูไม่ออกนะคะใช่เราก็จะดูต้องเราต้องดูลายผมใช่ไหมใช่ค่ะเออมันต้องใช้แปรงปัดด้วยทำความสะอาดนะ
ใช่ส่วนมากใช่วิธีการเก็บขอบนะให้เราใช้ตรงปลายขอบแบตเตอรี่นะเป็นที่โฟกัสใช่ไหมโฟกัสในการเก็บขอบมันจะทำให้เก็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะนี่เขาจะดึงไอ้แบบนิ้วโป้งอ่ะนะดันขึ้นนิดนึงนะให้ไอ้ตรงหนังหัวคอตึงแล้วก็ปลาเลี่ยนมันจะเข้าไปกินง่ายนี่เห็นไหมก็จะถ้าอยากให้ขอบมันหายไปเราก็ต้องเก็บด้วยมือศูนย์นะครับเห็นไหมตอนนี้ขอบก็จะเริ่มมาหายไปนะครับเก็บด้วยเบอร์ศูนย์นะครับสกูฟันขึ้นมานะแล้วก็เก็บขอบตรงที่เราขึ้นทรงนั่นเองนะตรงที่เราขึ้นทรงเฟรมนะเป็นปลายเห็นไหมตรงปลายที่มีกิ่งขึ้นไปตรงที่มันด่างๆเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเก็บอย่างนี้มาตอนนี้เราดูเนี่ยนะสุดท้ายนะครับผมเก็บด้วยอะไรนะเก็บด้วยอะไรตัวโกนหรอเครื่องกนหนวดนะตัวนี้เครื่องกนหนวดถ้าเราอยากให้ผมเนี่ยมันเกรียนไปเลยนะเราต้องเก็บด้วยเครื่องกนหนวดอีกทีนึงนะครับแต่ฝรั่งหัวก็สวยแล้วใช่ไหมหัวก็สวยแล้วผิวเขามันขาวนะครับมันเลยทำให้ตัดขาวๆมันดูดีนะครับแต่คนเอเชียบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องไว้แบบดำๆนิดนึงนะครับผมไม่ต้องตัดขาวมากนะประมาณเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งก็แล้วกันมันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ถ้าจะไลฟ์เฟกก็ผิวก็ต้องขาวนะแล้วก็หัวก็ต้องโปร่งสวยด้วยนะจะทำให้การไลฟ์เฟกมันดูดีใช่ไหมใช่นี่ไม่แน่ใจจะเป็นเบอร์สี่หรือเบอร์สามตอนนี้เป็นเบอร์สี่นะครับใช้เบอร์สี่เห็นไหมครับใช้เบอร์สี่นะผมเก็บขอบนะเห็นไหมส่วนมากนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวฟันรองนะในการเก็บขอบนะใช้หวีน้อยมากนะครับใช่ค่ะเขาเก่งเนาะจริงๆก็ถามว่าเก่งไหมนะครับทุกคนจะมีสกิลที่แตกต่างกันนะช่างนีนาเราจะบอกว่าเขาเก่งไหมเขาก็เก่งนะแล้วช่างไทยเก่งไหมช่างไทยก็เก่งนะเพราะว่าการตัดผมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดผมเนี่ยร้อยทรงไม่เหมือนกันเลยสักทรงใช่ป่ะช่างทุกคนจะเก่งในสไตล์ของเขาครับอยู่ที่ลูกค้าแล้วค่ะว่าจะอยู่ที่ลูกค้านะว่าเป็นช่างประจำใช่ว่าเขาจะพอใจคนไหนนะว่าเขาจะถูกชะตากับช่างคนไหนจริงไหมเพราะทุกคนตัดไม่เหมือนกันนะถึงว่าจะเป็นทรงผมทรงเดียวกันก็ตามนะครับแต่การตัดก็คนละสไตล์เลยนะเนี่ยเราก็เอาหวีนะคะมาเก็บนะคะแต่ช่างพี่น้ำไม่ค่อยชอบเก็บด้วยหวีเท่าไหร่เอาหวีเนี่ยค่ะแบบหวีกับปัตเตอร์เลียนนะสอดเก็บเลยเนาะแล้วนี่เห็นไหมเขาจะใช้เบอร์เขาจะใช้กรรไกรฟันปลาเก็บบางเชื่อมเบอร์นะไปนิดหน่อยนะมันก็เป็นสไตล์ของคนเหรอนะจริงมากนี่นะคะแล้วต่อมานะครับกันขอบนะครับผมกันขอบเล็กน้อยนะครับจริงแล้วกันขอบนะครับผมก็ตัวกันขอบก็ต้องคมนิดนึงเนาะใช่ตัวกันขอบต้องคมนะครับมันถึงจะทำให้ขอบเนี่ยเกิดเส้นได้ชัดเจนนะครับใช่เวลาที่เราใช้ตัวกันขอบที่มันไม่คมรู้สึกเสียอารมณ์มากใช่มันก็จะรู้สึกว่าฟิลลิ่งไม่ได้นะตัดไม่สนุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นช่างใหม่นะครับถ้าจะเลือกซื้ออุปกรณ์นะขอเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับแล้วก็คมนะครับจะทำให้การตัดผมเนี่ยมันง่ายนะเวลาที่เราเรียนตัดผมนะครับนะครับก็จะการด้วนมีโกนนะครับเก็บด้วยมีโกนทีนึงนะนี่นะได้แล้วทรงรองทรงสูงนะครับบ้านเราเรียกทรงสูงเนาะแต่ว่าถ้าบ้านเขาอาจจะเรียกว่าไฮเฟรนะครับหรือว่าไซพาร์ตนะครับนี่นะก็จะดูเนียนนะครับด้วยขั้นตอนแค่นี้เลยนะจริงๆเนาะช่างมีนาเห็นไหมดูดีดูสวยนะครับผม
พราะฉะนั้นหน้าเห็นหน้าจบไปแล้วนะครับสำหรับทรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับการตัดผมทุกครั้งนะครับเราต้องคำนึงถึงขั้นตอนการทำงานนะครับขึ้นให้เป็นและจบทรงให้เป็นนะครับผมการทำงานมันจะได้ไม่วนนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็เวลาการทำงานนะคะไม่ต้องนานมากเลยใช่หนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นช่างใหม่เนี่ยก็จะตัดนานได้นะเพราะว่าเราต้องค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะครับเราจะได้เคยชินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าได้ความรู้เนาะไม่มากก็ไม่น้อยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะรบกวนคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้ทำต่อไปนะครับและให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนนะครับใช่ไหมใช่ไหมนะใช่ค่ะโอเคนะคะโอเคนะคอมเมนต์และสำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะมีคลิปอีกมากมายนะครับมาฝากเพื่อนแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเรา2คนและถ้าคุณไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนแบบทันท่วงทีอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย